บนถนนทางตอนตกของตัวเมืองดีทรอยต์ทีมงานของบริษัทอิเล็กทริออนได้ติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จแบบไร้สายสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเพียงแค่นำรถมาอยู่เหนือถน,นนเส้นนี้อุปกรณ์ที่ฝังอยู่ข้างใต้ก็จะทำงานชาร์จไฟฟ้าให้กับผ่านะโดยนับเป็นถนน,นสายแรกในสหรัฐสิ่งที่ฝังอยู่ใต้ถน,นนเส้นนี้คือขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าทองแดงที่สามารถผลิตสนามแม่เหลก็กเมื่อผ่านะที่ติดตั้งเครื่องรับขับผ่านเคลื่อนตัวชา้าช้าหรือแม้กระทั่งจอดอยู่กับที่ อุปรกรณ์น,นี้ก็จะสามารถทําการเพิ่มพลังงานไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่ของรถยนต์ข้อมูลจากกรมการขนส่งของรัฐมิชิแกนระบุว่ากำลังทดสอบเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นระยะทางราวหนึ่งใน4ของถนนสายที่14และคาดว่าจะเปิดให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไปในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าการสาธิตความก้าวหน้าครั้งนี้ถูกจัดขึ้นที่ชุมชนสตาร์ทอัพล้ำสมัยมิชิแกนเซ็นทรัลศูนย์กลางสำหรับเทคโนโลยีขั้นสูงและโครงการเพื่อตอบสนองต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ ในพื้นที่ย่านนี้บริษัทฟอร์ดมอเตอร์ยังได้ปรับใช้สถานีรถไฟมิชิแกนเซ็นทรัลที่เลือกใช้งานไปแล้วสำหรับเป็นพื้นที่พัฒนารถยนต์ไร้คนขับบริษัทอิเล็กทริออนคือผู้พัฒนาเทคโนโลยีการชาร์จไร้สายสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศอิสราเอลซึ่งได้ประกาศโครงการนำร่องในรัฐมิชิแกนปี2021อีกทั้งทางบริษัทจะมีสัญญาสำหรับถนนที่คล้ายกันนี้ทั้งในอิสราเอลสวีเดนอิตาลีและเยอรมนี สเตฟานตองเกอร์รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัทอิเล็กทริอนกล่าวว่าเราจะแสดงให้เห็นว่าการชาร์จแบบไร้าสายช่วยปลดล็อกการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถอีวีในวงกว้างได้อย่างไรซึ่งรวมถึงข้อจำกัดต่างๆทั้งระยะทางระบบแผงไฟฟ้าขนาดและค่าใช้จ่ายของแบตเตอรี่ ตองเกอร์ยังชี้ว่าโครงการนี้เป็นการปูทางไปสู่อนาคตของการเดินทางแบบปลอดมลพิษโดยที่รถยนต์ไฟฟ้าจะนับเป็นสิ่งปกติไม่ใช่สิ่งที่พิเศษใดๆอุปกรณ์ใต้พื้นจะทำงานก็ต่อเมื่อยานพาหนะที่ติดตั้งตัวรับสัญญ,ญาณผ่านไปเท่านั้นตัวแทนจากบริษัทอิเล็กทริออนยืนยันว่าเทคโนโลยีถ่ายโอนกระแสไฟฟ้าผ่านสนามแม่เหล็กเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ของรถยนต์มีความปลอดภัยต่อคนเดินเท้าผู้ขับขี่และสัตว์ต่างๆบนท้องถนน โครงการขนส่งของรัฐมิชิแกนและบริษัทอิเล็กทริออนได้ทำสัญญาเป็นระยะเวลา5ปีในการพัฒนาระบบถนนไฟฟ้าภาครัฐคาดว่าจะเปิดประมูลเพื่อปรับปรุงถนนมิชิแกนเอเวนิวบางส่วนและจะติดตั้งเทคโนโลยีการชาร์จไร้สายฝ่ายบริหารของรัฐบาลไบเดนได้จัดทำแผนติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจำนวนครึ่งล้านแห่งอนันเป็นเป้าหมายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองต่อความนิยมรถยนต์ไฟฟ้าที่มีมากขึ้นในสหรัฐ แม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดเผยแผนการสร้างไรายได้ของอุปกรณ์การชาร์จไร้สายสำหรับรถยนต์ในรัฐมิชิแกนนะครับแต่ทางบริษัทอิเล็กทริอนเผยว่าเทคโนโลยีนี้มีความฉลาดสามารถระบุต,ตัวผู้ใช้งานได้อย่างแม่นยำและจะนำไปสู่การเก็บค่าบริการได้ในท้ายที่สุดผมคงสารศรีธนะวิบุญชยัย VOA รายงาน